สวัสดีครับมาสู่นะครับแล้วก็นาตาลีค่ะจากละครเรื่องดาวหลงฟ้าครับความสุขที่ทำเมื่อไหร่แล้วก็รู้สึกผิดตลอดต้องนึกถึงเรื่องกินไหมใช่ใช่ไหมต้องเป็นตอนที่กินของอ้วนๆไม่มีประโยชน์เนอะดึกๆด้วยใช่ชอบกินอะไรตอนมาม่ามั้งชอบกินมาม่าชอบกินขนมหวานตอนกลางคืนเรื่องหลงๆที่อยู่ในความทรงจำเหรอผมเป็นคนเอาของผมนะผมเป็นคนชอบลืมของสำคัญก่อนออกจากบ้านไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งที่ก่อนเดินออกบ้านสิ่งที่บ่อยมากเลยคือลืมกุญแจรถลืมกระเป๋าตังค์ของเบสิกเนี่ยจะลืมบ่อยส่วนลีก็ถ้าเป็นเรื่องหลงๆก็ต้องเป็นเรื่องขับรถหลงๆอะค่ะบางที่เราไม่เคยไปเนอะพอเราขับไปเงี้ยเราแบบโอ้โหวนอยู่ไม่รู้กี่สิบรอบอะมันหาทางไปไม่เข้าใจเพราะว่าโลเคชั่นถ่ายละครเนี่ยนะฮะคืออะไรที่ลึกลับยิ่งกว่าการหาสมบัติถ้าเกิดใครเคยถ่ายละครจะรู้ว่าทุกครั้งที่มาถึงแล้วจะแบบเฮ้ยที่โลเคชั่นเขาสามารถสัมผัสโลเคชั่นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยลึกแล้วก็หายากมากก็เลยหลงบ่อยใช่ไหมใช่โหเยอะมากครับเยอะมากเฮ้ยจริงนี่นั่นผมเรียนโรงเรียนเดียวกันนะฮะแต่ว่าผมรุ่นพี่นี่เขารุ่นน้องแต่เพื่อนวัยเด็กที่ไม่เคยลืมเนี่ยพี่ไอชัวไม่มีในนี้เป็นในนี้เพื่อนสนิทอยู่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เตะฟุตบอลด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วก็โตมาด้วยกันเรียนหนังสือมาด้วยกันทุกวันนี้ก็ยังคงไปหาสู่กันอยู่ครับก็เป็นเพื่อนที่โรงเรียนเหมือนกันค่ะก็เป็นเพื่อนที่อยู่กันมาเกือบจะ20ปีแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะนาตาลีครับโอ้โหตอบอย่างรวดเร็วเลยถ้าผมเลือกน้องหวานเนี่ยแย่แล้วชีวิตพังแย่แล้วนะฮะเอาดอนเฮ้ยผมเข้าใจเฮ้ยอันนี้ที่ผมเข้าใจเพราะดอมเขาคือเป็นเทพบุตรจริงๆอ่ะทำอะไรก็ไม่โกรธทำอะไรก็เข้าใจเอาใจทุกอย่างใช่เออมันเป็นในฝันนะเนอะครับผมมาละตีเพราะอะไรมั้ยผมตอบแทนได้เลยเพราะว่าเขาตามใจใช่เขาเข้าใจทุกอย่างอะไรก็ทุกอย่างน้ำหวานถูกหมดจริงค่ะ3คนนี้เหรอไม่อยู่กับใครเลยอยู่ไม่ไหวแล้วเหมือนซินเดอเรลล่าที่ถูกถามว่าระหว่างแม่เลี้ยงใจร้ายกับพี่สาวของอนาตาเซียสองคนนี้จะอยู่กับใครปวดหัวเลยเพราะว่าเราโดน3คนนี้กันแกล้งแต่ว่าผมขอเลือกพี่คาร่าพี่คาร่าคือเหมือนว่านะครับเพราะว่าผมจริงๆแล้วผมเห็นตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วคนนี้เขาจะคอยค้านอยู่ตลอดเวลากับความกับบางทีถ้าเกิดมีใครพูดอะไรที่สปอยน้ำหวานเกินไปที่เขาก็จะขัดขึ้นมาเหมือนว่าจะคอยขัดขึ้นมาครับผมมุมมองในการมองโลกของเรามันมีผลต่อชีวิตเรามากจริงๆค่ะถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็จะมีแต่ความสุขถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายมันก็มีแต่ความทุกข์ก็ผมขอต่อยอดจากอันนี้นะฮะคือมุมมองสิ่งที่ผมได้จากละครเรื่องดาวหลงฟ้าเนี่ยมันชัดเจนอยู่เลยเรา2คนเนี่ยเปรียบเสมือนกับต้นไม้ชนิดเดียวกันที่โตมาในดินที่เหมือนกันแต่ผมว่าวิธีการรดน้ำให้ปุ๋ยแตกต่างกันนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยน้ำหวานก็จะคอยพูดว่าเขาเนี่ยเขาขาดคุณพ่อขาดคุณแม่ขาดความอบอุ่นที่ได้จากทางบ้านมาตั้งแต่เด็กเขาก็เลยเป็นแบบนี้แต่สำหรับตัวผมหรือว่าดอมเองเนี่ยในบทละครก็พูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าดอมก็ขาดเองเหมือนกันทำไมไม่มีใครเห็นใจดอมบ้างและดอมก็ได้รับคำสอนจากคุณย่าซึ่งคำสอนแต่ละครั้งที่แม่ตุ๊กเรียนเต็มพูดนะครับผมมันดีมากเลยถ้าเกิดใครดูละครอยู่ลองตั้งใจฟังดูนะครับผมว่าเก็บไปใช้ในชีวิตจริงได้เกือบทั้งหมดเลยครับเอาพูดของผมพูดให้ก่อนแล้วกันนะครับในฐานะที่ดอมเนี่ยเติบโตมากับน้ำหวานนะฮะเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กจนโตเราเห็นถึงความแตกหักในครอบครัวของเขาเราเข้าใจของเขาเราก็แตกหักเหมือนกันเขาก็แตกหักเหมือนกันแต่เราเห็นว่าสิ่งที่น้ำที่เขาได้ถูกลดลงไปเนี่ยเป็นคำสอนที่อาจจะไปในทางที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเหมือนกับน้ำที่เราได้รับนะครับผมเราเข้าใจเขานั่นคือสิ่งที่ทำให้ตัวเขาเป็นแบบนี้
แต่ว่าอย่างที่บอกครับละครทุกเรื่องหรือว่าจริงๆแม้กระทั่งในชีวิตจริงของมนุษย์เนี่ยครับทุกคนจะได้รับบทเรียนใช่ค่ะและทุกคนจะต้องมีจุดเปลี่ยนของชีวิตถูกค่ะนะก็สำหรับตัวน้ำหวานนะคะก็อาจจะเห็นว่าน้ำหวานเป็นคนที่ร้ายเอาแต่ใจเนาะหลายๆด้านแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยถ้าคนดูได้ดูติดตามกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้เห็นบางมุมอีกมุมนึงของน้ำหวานที่เป็นมุมที่น่าสงสารเป็นมุมที่คนน้อยคนแหละอาจจะเข้าใจแต่ถ้าเราลองมองดูดีๆลองมองสิ่งที่น้ำหวานพบเจอประสบเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วน้ำหวานเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากตัวนึงค่ะสำหรับเราสองคนก็ขอเป็นตัวแทนนะครับจากนักแสดงเรื่องดาวหลงฟ้านะครับฝากละครเรื่องดาวหลงฟ้าทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:20 นะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนถูกต้องใช่ค่ะฝากด้วยนะครับ